Hello everyone, welcome back to Baby Brazen นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Brazen ครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการเรียกชาติอีกแล้วนะครับผมและวันนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่2นะครับของอัลบั้ม Best ของ Trinity นะครับผมนั่นคือเพลง Nobody Yeah จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันฮะและก็ที่สำคัญที่เป็นซิกเนเจอร์ของช่องเรานะครับผมนั่นก็คือต้องมีดีวันนี้นะครับผมก็แต่งตามทีมเรียบร้อยครับผมไม่ได้เรียกว่าแต่งตามทีมผมเรียกว่าก๊อปก๊อปการแต่งตัวไปเลยดีกว่าของใครลองสิใครเหมือนใครนี่เลยกันนะผมก๊อปคนนี้มาเหมือนตัวแบบประกาศวงแค่ผมไปย้อมผมเป็นสีแบบสีทองแค่เนี้ยฝาแฝดแล้วเออเดี๋ยวให้อีเตอร์ตัดขึ้นมาแล้วกันอีเตอร์ใครก็ผมเองเลย เล่นไปซะเยอะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันดีกว่านะครับว่าเพลงใหม่ของ Trinity นะครับเพลง Nobody ของ Trinity ในอัลบั้ม Best จะเป็นยังไงนะไปรับชมพร้อมกันครับผมขอพูดหยาบๆนะโคตรดีคือแบบเดี๋ยวนะโอ้น้ำตาคอคือสต็อปก่อนขอให้แบบโอ้โหอธิบายไม่ทันคือมันไม่มีจังหวะไหนที่จะแทรกพูดอะไรได้เลยคือมันแบบคือโอ้โหคือหลายๆท่วงทำนองมันแทรกคือมันมีหลายอย่างองค์ประกอบที่แทรกเข้าไปจนทำให้ผมแบบไม่สามารถที่จะพูดคุยหรืออะไรระหว่างนั้นได้คือถ้าเกิดเพื่อนมันเห็นผมก็น่าจะอึ้งสตันไปหลายวิอยู่คื
คือกำลังจะพูดเลยว่าแบบถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูทีเซอร์อะไรเงี้ยคือยังไม่ทันพูดเลยคือแบบใส่มาตุ้มแบบช็อกคือช็อกเลยคืออันนี้ผมให้เป็นท็อป3ในเพลงของ Trinity ที่ผมชอบมากเลยดีกว่าคือดีมากอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวขอผมประมวลผลขอตั้งสติแป๊บนึงใจเย็นเท่าที่ผมสังเกตได้นะครับผมก็ให้กลิ่นอายที่มันมีความเป็น international แบบค่อนข้างจะมากเลยครับผมอันนี้คือแบบหลายๆอย่างเนี้ยทำให้ผมนึกถึง DPR นะครับผมที่ DPR Live กับ DPR IAN นะครับคือแบบฟิลตอนแบบเริ่มต้นซาวมาคือท่วมนองคือแบบใช่เลยคือแบบให้ฟิลคล้ายๆกันแล้วก็ให้กลิ่นอายที่ความเป็นแบบเหมือน K-pop ในยุคสมัยแบบก่อนๆเงี้ยยุคแบบซูเปอร์จูเนียร์หรือแบบยุคแบบเก่าๆอะไรเงี้ยหรือแบบบิ๊กแบงหรือพวกจีดราก้อนเงี้ยคือให้ฟิลแบบฟิลสไตล์นั้นเลยแล้วคือแบบคือผมไม่รู้เลยนะว่าแบบมันจะเริ่มต้นด้วยท่อนร้องที่เป็นอังกฤษก่อนแล้วคือแบบเพลงมันดูอินเตอร์มากเลยคือโอ้โหจะรีวิวยังไงดีคือมันองค์ประกอบหลายอย่างคือมันดีมากๆเลยโอเคก็คือ MV นี้ทีมหวานก็เป็นคนแบบเป็นคนทำเหมือนกันคือโอ้โหคือสุดแบบสุดมากคือมันดีแบบองค์ประกอบภาพรวมทุกอย่างดีมากคือมันหลายอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบมารวมกันแล้วก็กลายเป็นแบบสไตล์ของตัวเองที่แบบมันดีมากอันนี้ผมพูดได้เลยว่าเพลงเนี้ยอินแบบโกอินเตอร์ได้ง่ายมากๆเลยคือมันดีแล้วก็ติดหูแล้วก็เพลงมันโอ้โหเพอร์เฟคมากอ่ะแล้วก็ชุดก็จะมีความแบบชุดเริ่มแรกก็คือพี่เตยก็ใส่เสื้อออฟไวท์เป็นแบบเสื้อที่เป็นขนนะมันจะเป็นเหมือนแบบเสื้อม็อกนะครับเป็นเสื้อม็อกแขนยาวมีขนนะครับน่าจะเป็นนิดเป็นนิดแหละแต่มีขนแล้วก็มีซีฟตรงกลางผมจำชื่อรุ่นไม่ได้กันส่วนของพี่ปอร์เช่อันเนี้ยดูง่ายมากของวินพัฒนารินนะครับผมนั่นคืออาจารย์ของผมเองนะครับพี่ฝนนะครับผมสวัสดีครับพี่ฝนก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนในวิชาในแฟชั่นในเอกแฟชั่นของผมเหมือนกันนะครับผมเรียนเอกแฟชั่นนะเกิดใครยังไม่รู้นะครับผมของมศวนะครับก็พี่ฝนก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่สอนในวิชาเอกของพวกผมนะครับก็อันเนี้ยจุดเด่นง่ายๆเลยเสื้อของวินพัฒนารินก็คือเลเซอร์คัทนะครับผมเนี่ยพี่ปอร์เช่ใส่นะครับผมของพี่ฝนส่วนของแจ็คกี้นะครับผมก็ใส่เป็นสเวตเตอร์แขนยาวหรือไม่ก็เป็นนิดนะอันนี้มองไม่ชัดจริงขออภัยนะอันนี้ไม่ทราบจริงว่าของใครนะครับผมแต่โอเคแต่อันนี้ลุคแจ็คกี้คือแปลกตามากที่เป็นผมสั้นนะครับผมคือเราไม่เคยเห็นแจ็คกี้ในลุคนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่ไงอันนี้ลุคนี้แหละที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์ผมคือไม่ใช่เลฟหรอกมันเหมือนก๊อปมาเลยแหละคือพิมพ์มาเลยอ่ะดูไม่เหมือนยังไงเอาปากกามาวงเนี่ยชุดของผมไม่ได้เข้าทีมเหมือนเดียวเป็นแฝดแจ็คกี้ด้วยอ่ะก็เกิดเข้าไปอยู่ใน MV ก็คือแบบโปรดิวเซอร์คงแยกคงแบบคงเรียกสับกันเอ้ยแจ็คกี้เอ้ยแจ็คกี้นู้นเอ้ยนี่หรือเปล่าแจ็คกี้อย่างเงี้ยโอเคก็จะมีประมาณนั้นสำหรับเพลง Nobody อย่างเงี้ยผมคือโหเป็นเพลงนึงที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยคืออึ้งอ่ะเรียกได้ว่าอึ้งมากแบบตาค้างช็อกไปเลยคือเพลงมันดีมากจริงๆมันไม่รู้จะรีวิวอะไรบ้างคือไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปว่าพอเพลงมันแค่3นาทีแต่มันยายสรรพคุณได้แบบไม่พอจริงคือก็ไม่อยากให้คลิปมันยืดเนี่ยแต่เอาเป็นว่ามันดีมากๆแล้วผมจัดอันดับให้เป็นเพลงเอาเฉพาะเนื้อเพลงนะเนื้อเพลงผมชอบแบบอันดับท็อป3เลยประมาณนั้นแหละทุกคนคลิปนี้อาจจะมีหยาบบ้างเล็กน้อยขออภัยนะเพราะว่าโหตอนเปิดมาแบบกลิ่นอาย DPR แบบพุ่งกระฉูดแบบนึกว่าเพลงเกาหลีโอเคก็จะประมาณนะสำหรับคลิป MV Reaction เพลง Nobody นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ I've got to go see you later แล้วเจอกันครับขอบคุณที่เรามารับชมนะครับบ๊ายบาย